ครูผี 3D ผัวนางตานีบ้านของพี่กกอยู่ฝั่งตรงข้ามบ้านเมียผมแกเอาแต่บ้าทำสวนทำไร่จนไม่มีเมียเราเป็นคนฉะเชิงเทราที่ย้ายมาตั้งรกรากที่อุบลราชธานีเหมือนกันชื่อก็ยังชื่อเดียวกันแถมยังพูดจาถูกคอกันผมเลยชอบไปนั่งคุยกับแกตอนว่างวันนี้ผมเอากับแกล้มแล้วก็น้ำตาลเมาติดมือไปบ้านพี่กกด้วยกะจะชวนแกดื่มเล่นแต่พอได้เห็นสภาพพี่กกใกล้ๆผมนี่อยากจะพาแกไปโรงพยาบาลเลยพี่กกเป็นผู้ชายร่างสูงใหญ่กำยำแกแข็งแรงมากเพราะทำงานหนักทั้งวันแต่พักหลังมานี้แกดูผอมซูบเซียวไปใบหน้าตอบลงดวงตาลึกโหลเหมือนคนอดหลับอดนอนมาหลายวันสภาพยังกับคนป่วยหนักผมเอ่ยถามแกว่าจะให้พาไปโรงพยาบาลไหมแกบอกผมว่าไม่ได้เป็นอะไรแล้วคว้าเอาน้ำตาลเมาไปรินดื่มจนหน้าแดงเรื่อผมเห็นอย่างนั้นก็วางใจขึ้นบ้างเรานั่งดื่มเฮฮาจน 3-4 ทุ่มได้จึงแยกย้ายกันหลังจากวันนั้นผมก็ยุ่งซะจนไม่ได้ไปนั่งคุยกับพี่กกนานเป็นอาทิตย์ทั้งที่บ้านก็อยู่แค่ฝั่งตรงข้ามถนนเท่านั้นวันนี้ผมจัดการงานทุกอย่างเรียบร้อยแล้วเลยมีโอกาสส่องดูบ้านพี่กกเห็นว่าเขาปิดบ้านเงียบเหมือนไม่มีคนอยู่ผมหันไปถามเมียว่าได้เห็นพี่กกบ้างไหมเพราะเมียผมอยู่บ้านทั้งวันเธอบอกว่าไม่ได้เห็นมา 2-3 วันแล้วผมเริ่มสังหรณ์ใจไม่ดีเพราะครั้งสุดท้ายที่เจอพี่กกสภาพแกเหมือนคนป่วยหนักไม่รู้ว่าเป็นอะไรไปในบ้านแล้วไม่มีใครรู้หรือเปล่าผมเลยรีบคว้าไฟฉายแล้ววิ่งข้ามถนนไปเคาะประตูบ้านพี่กกแรงๆเคาะอยู่พักหนึ่งก็ไม่มีคนตอบกลับมาผมพยายามส่องไฟเข้าไปในบ้านเพื่อจะเห็นว่าเกิดอะไรขึ้นจนไปถึงบานเกล็ดห้องนอนแสงไฟฉายของผมสาดไปเห็นชายผ้าสีเขียวใบตองสะบัดอยู่แวบหนึ่งผมกำลังส่องให้ชัดๆว่าเป็นชายผ้าอะไรก็เหลือไปเห็นเงาบนเตียงซะก่อนพี่กกนอนหน้าซีดอยู่บนเตียงครับผมเรียกเท่าไหร่ก็ไม่ลุกขึ้นมาตอบผมจึงตัดสินใจพังประตูเข้าไปแต่พอผมวิ่งไปถึงห้องนอนของพี่กกผมก็ขาแข็งทื่อไปเลยเข้าใจอาการของคนที่กลัวจนทำอะไรไม่ถูกก็ตอนนี้เพราะภาพที่ผมเห็นตรงหน้าก็คือพี่กกนอนผอมโทรมอยู่บนเตียงและมีผู้หญิงในชุดไทยสบายเขียวนั่งคร่อมพี่แกอยู่ผู้หญิงคนนั้นหันขวับมาหาผมหน้าตาของเธอสะสวยดีอยู่นะแต่ตาของหล่อนดุมากแล้วก็แดงกร่ำยังกับเลือดผมอ้าปากร้องไม่เป็นภาษากลัวจนขนลุกสู้ไปทั้งตัวระหว่างนั้นเธอก็ค่อยๆลุกขึ้นยืนคล่อมพี่กกเอาไว้แล้วมันก็กระโดดเข้ามาหาผมตอนนั้นคงเป็นเพราะผมกลัวจนลืมตัวเลยหลับหูหลับตาชกไปที่ข้างหน้าเต็มแรงความรู้สึกเหมือนชกลมชกอากาศนะครับแต่ผมได้ยินเสียงของมันร้องกรี๊ดจนสุดเสียงพอลืมตาขึ้นมาดูผมก็ไม่เห็นมันแล้วผมจึงรีบวิ่งเข้าไปเขย่าตัวเรียกพี่กกแต่ปลุกยังไงก็ไม่ตื่นผมเลยกัดฟันคิดว่าเอาวะเป็นไงเป็นกันผมแบกพี่กกขึ้นมาพาดไหล่ได้ก็รีบวิ่งออกมาจากห้องนอนแต่ผีตนนั้นมันยืนชี้หน้าขวางผมอยู่ที่หน้าประตูบ้านครับตอนนี้มันไม่มีเค้าความสวยอยู่เลยหนังของมันเป็นสีดำเกรียมแนบติดกับกระดูกเบ้าตาที่กลวงโบไม่มีลูกตาใบหน้าของมันเหมือนจะถูกเผาจนละลายย้อยลงมาข้างล่างผมกลัวจนขาสั่นผับๆ
ฉี่แทบราดเลยครับตอนนั้นแล้วมันก็ตวาดใส่ผมว่ามึงจะเอาผัวกูไปไหนเอาผัวกูคืนมาผมเห็นท่าไม่ดีเลยตัดสินใจถีบหน้าต่างกระโดดออกมาวิ่งหัวซุกหัวซุนกลับเข้าบ้านแต่เป็นเพราะผมกลัวจนสติแตกก็เลยวิ่งผิดทางเข้าไปในดงกล้วยจนสะดุดอะไรสักอย่างบนพื้นล้มปากกระแทกพื้นจนเลือดอาบตอนนั้นผมทั้งเจ็บทั้งกลัวใจนึงอยากทิ้งพี่กกแล้ววิ่งหนีไปแต่พอคิดถึงความดีของแกแล้วก็ทำไม่ลงครับผมเลยพยายามไปดึงแกขึ้นมาแต่พอเงยหน้าเท่านั้นแหละครับผมก็เห็นมันคือต้นกล้วยสูงเกือบ4เมตรแถมยังออกเครือกลางต้นที่ซวยสุดๆก็คือผมดันเป็นฝ่ายพาพี่กกวิ่งมาหามันถึงที่เลยแล้วก็เหมือนมันรู้ว่าถูกนึกถึงอยู่ๆมันก็โผล่ขึ้นมาตรงหน้าผมพร้อมกระโจนเข้ามาทางผมกับพี่กกอารมณ์ตอนนั้นผมกลัวจัดผมจึงชกออกไปอีกครั้งมันกรีดลั่นโหยหวนจนดงกล้วยสะเทือนไปทั้งดงผมเพิ่งสังเกตตอนนี้เองว่าที่ข้อมือมีสายศีลของหลวงพ่อที่นับถืออยู่มันคงเจ็บปวดเพราะสายศีลเส้นนี้ผมอาศัยจังหวะนั้นคว้าพี่กกแบกขึ้นไหล่แล้ววิ่งสุดฝีเท้าจนวิ่งออกมาพ้นดงกล้วยได้ผมบอกเลยว่าไม่เคยดีใจที่ได้เห็นหน้าเมียมากขนาดนี้มาก่อนผมตะโกนให้เมียผมวิ่งเข้าบ้านแล้วผมก็วิ่งรีบตามเข้าไปโยนพี่กกลงกับพื้นพอผมเหลียวหลังจะปิดประตูบ้านเชื่อไหมครับผีตนนั้นมันวิ่งเหมือนจะตามเข้ามาในบ้านด้วยผมจึงรีบปิดประตูดังปังแรงจนนึกว่าประตูจะพังซะแล้วแล้วก็รีบถอยกรูดออกห่างจากประตูตอนนั้นผมกลัวว่ามันจะเข้าบ้านมาได้เพราะบ้านผมไม่มีศาลพระภูมิหรือศาลเจ้าที่เลยสักอย่างพี่กกเป็นอะไรไหมปากพี่ไปโดนอะไรมาฉันได้ยินเสียงพี่ร้องแต่ฉันไม่กล้าเข้าไปกกนี้ไม่เป็นไรแค่ปากแตกแต่กกนั่นน่าจะโดนผีตานีเอาไปทำเป็นผัวแล้วเลยถูกสูบพลังจนร่อแร่อย่างที่เห็นเนี่ยตอนนั้นเองผมเห็นผีตนนั้นมันยืนอยู่ที่นอกหน้าต่างเมียผมกรีดลั่นกระโดดมากอดเอวผมแน่นผมก็กลัวแต่คิดในใจว่าต้องปกป้องเมียเลยกัดฟันยืนจ้องมันเขม็งแล้วมันก็พูดกับผมว่าให้ส่งผัวมันคืนมาห้ามไม่ให้ผมไปยุ่งกับเรื่องของมันผมไม่ได้พูดตอบมันครับเพราะมันพูดไม่ออกนะครับพอมันเห็นว่าผมไม่ยอมส่งตัวพี่กกคืนมันก็โผล่ไปตามหน้าต่างเอาอะไรไม่รู้ทั้งโยนทั้งเคาะไปรอบบ้านประตูหน้าต่างทุกบานสั่นปิดเปิดเหมือนมีลมพายุห่าใหญ่มันกรีดร้องขู่อาฆาตให้ผมส่งตัวพี่กกออกไปให้มันเมียผมกลัวจนสลบไปตอนค่อนรุ่งผมนี่สิต้องคอยมองว่ามันอยู่ตรงไหนเพราะกลัวว่ามันจะเข้ามาได้ตอนที่ผมไม่รู้ตัวเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นทั้งคืนจนฟ้าสว่างเสียงดังรอบบ้านก็สงบลงผมรีบแบกทั้งเมียทั้งพี่กกขึ้นรถกระบะแล้วขับไปโรงพยาบาลทันทีเมียผมก็แค่เป็นลมไปเท่านั้นแต่พี่กกหมอบอกว่าร่างกายอ่อนเพลียเพราะขาดสารอาหารต้องให้พักฟื้นอยู่ที่โรงพยาบาลสักพักพอพี่กกฟื้นขึ้นมาเราก็เลยได้คุยกันผมเล่าให้พี่แกฟังว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างรวมถึงเรื่องต้นกล้วยตานีต้นนั้นด้วยแกยอมรับกับผมว่ามีผู้หญิงมานอนกับแกด้วยทุกคืนเป็นระยะประมาณเกือบเดือนแล้วผมเลยซักถามแกไปจนรู้ว่าวันหนึ่งระหว่างทำสวนนั้นแกปวดฉี่แล้วดันไปฉี่รถต้นกล้วยที่ออกเครือกลางต้นนั้นซึ่งมันบังเอิญจริงๆเพราะผมเคยรู้มาว่านี่เป็นหนึ่งในวิธีที่จะเรียกผีนางตานีมาเป็นเมียพอพี่กกรู้เข้าก็กลัวจนไม่อยากกลับบ้านเมียผมก็เหมือนกัน
ผมเลยบอกให้ทั้งสองคนอยู่ที่นี่ก่อนส่วนตัวผมขับรถไปหาหลวงพ่อเจ้าของสายสินเส้นที่ช่วยผมไว้ผมเล่าให้ท่านฟังว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างท่านให้ผมไปเตรียมของหลายอย่างแล้วให้พาท่านไปดูต้นกล้วยตานีต้นนั้นผมที่ยังกลัวอยู่เพราะเรื่องเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อคืนแต่เพราะมีหลวงพ่อก็เลยอุ่นใจท่านเอาของทั้งหมดที่สั่งให้ผมไปหามาทำพิธีอะไรสักอย่างเสร็จแล้วก็สั่งให้ผมขุดต้นกล้วยออกมาทั้งรากแล้วจุดไฟเผาพร้อมสวดบังสุกุลผมยืนมองต้นกล้วยสดๆไหม้จนหงิกงอแบบไม่อยากเชื่อสายตาว่ามันจะไหม้ไฟได้แล้วผมก็ได้ยินเสียงกรีดร้องแบบเจ็บปวดขึ้นมาจากดงป่ากล้วยจากนั้นที่ไฟได้เผาไหม้ต้นกล้วยต้นนั้นหลวงพ่อให้ผมโกยเศษที่เหลือเอาไปลอยน้ำเหมือนลอยอังคารผมงงมากว่าทำอย่างนี้ก็ได้ด้วยเหรอแต่หลังจากนั้นไม่นานพี่กกก็เริ่มสุขภาพดีขึ้นไม่กี่เดือนก็กลับมาแข็งแรงเหมือนเดิมแล้วพวกเราก็ไม่มีใครได้เจอผีนางตานีตัวนั้นอีกเลยครับแล้วคุณล่ะเชื่อหรือไม่ว่าผีตานีนั้นมีจริงไม่แน่ว่าดงกล้วยแถวบ้านคุณอาจมีวิญญาณนางตานีสิงสถิตอยู่ก็เป็นได้เรื่องนี้ให้กี่ความหลอนดีครับคอมเมนต์พูดคุยกับทีมงานกลุ่มผีได้เลยครับหากชอบฝากแชร์ด้วยนะครับขอบคุณครับ